ลำดับที่3ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตอุทานกาลัมหิอนุทธะห้าโนยวาบาลีอาละสิยังอุเปโตสั่งสั้นนะสั่งกับปะมาโนปะมโนกุสีโตปัญญายะมะกังอะละโซนะวินนติแปลความว่าบุคคลยังหนุ่มมีกำลังแต่เกียจคร้านไม่ลุกในการที่ควรลุกเป็นผู้มีความดำริอันจมแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาอธิบายความข้อว่าไม่ลุกในการที่ควรลุกนั้นคือไม่ขยันในการที่ควรขยันไม่ทำงานในเวลาอันควรทำงานในวัยหนุ่มอันควรจะทำงานมัวเที่ยวเล่นเที่ยวคุยเที่ยวสนุกเพลิดเพลินเสียไม่ทำงานหาทรัพย์ไว้ใช้ในยามชราเมื่อวัยชรามาถึงเข้าทำงานไม่ไหวเพราะอวัยวะไม่อำนวยทรัพย์สมบัติก็ไม่มีจะเลี้ยงตนอย่าว่าแต่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพี่น้องลูกหลานเลยต้องทนอยู่อย่างลำบากแรนแค้นคับอกคับใจหาความสุขไม่ได้ทั้งกายและทางจิตเพราะความเกียจคร้านเป็นเหตุข้อว่ามีใจมีความดำริอันจมแล้วนั้นคือไม่มีความดำริริเริ่มที่จะทำอะไรชอบอยู่เฉยๆไม่มีการเริ่มต้นงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มต้นคนที่มีความดำริไม่จมคือมีความดำริฟูอยู่เสมอนั้นคือคนที่มีการเริ่มต้นมีความริเริ่มในการทำนั่นทำนี่อยู่เสมอเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็มีความบากบั่นเสมอต้นเสมอปลายแม้จะมีอุปสรรควางอยู่หรือเข้ามาขั้นเป็นระยะระยะก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปจนได้มีงานอะไรบ้างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุขัดข้องท่านว่างานยิ่งใหญ่ยิ่งมีอุปสรรคมากคนยิ่งใหญ่แท้จริงคือคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมามากและเอาชนะอุปสรรคนั้นได้มีผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนใดบ้างที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ได้ผ่านอุปสรรคอันยิ่งใหญ่สัตว์ตกลงในบ่อมันยังพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาฉะนั้นมนุษย์จึงไม่พยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการได้มองเห็นงานที่ตนทำสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เพียงใดเมื่อเป็นดังนี้ทำไมเล่าเราจึงไม่แสวงหาความสุขจากการทำงานทำไมจะต้องแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งปัจจุบันและอนาคตอนาคตของคนทุกคนสร้างขึ้นด้วยงานคนไม่ทำงานไม่สามารถสร้างอนาคตได้อนาคตที่สร้างด้วยงานนั้นเป็นอนาคตที่มั่นคงแข็งแรงและน่าสรรเสริญคนเราส่วนมากคือในชีวิตของคนทั่วไปถ้าไม่ลำบากเรื่องงานก็ต้องไปลำบากเรื่องอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ให้ลำบากเรื่องงานซะดีกว่าเพราะเมื่อทำงานผลของงานย่อมเหลืออยู่ให้มองเห็นให้ชื่นใจก็สำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือขอให้ทุกคนสำรวจตรวจตาให้ถี่ถ้วนเป็นธรรมถึงความชอบความถนัดและความสามารถของตนว่าควรจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงไปในงานใดเมื่อมองเห็นแล้วก็ขอให้ทุ่มเทลงไปอย่าเปลี่ยนงานง่ายจะกลายเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จขอให้ใช้ปัญญาความเพียรและความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ก้าวหน้าในงานของเราปัญญาเหมือนแสงสว่างนำทางความเพียรเหมือนเสบียงอาหารส่วนความมั่นคงเหมือนกำลังกายและกำลังใจคนทำงานไม่เกียจคร้านย่อมได้พบทางแห่งปัญญาอยู่เสมอเพราะเหตุไรเพราะงานนั่นเองสอนให้เขาฉลาดงานสอนคนการทำงานย่อมมีการผิดพลาดบ้างความผิดพลาดเป็นครูที่ดีเป็นครูทางภาคปฏิบัติเป็นเหตุให้ทำถูกในคราวต่อไปงานมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคคนทำงานย่อมหาช่องทางที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นเมื่อหาช่องทางย่อมได้ปัญญาเมื่อพบกับความมืดคนต้องแสวงหาแสงสว่างมาปราบความมืดการทำงานโดยไม่เกียจคร้านเป็นเหตุให้พบทางแห่งปัญญาดังพรรณนามาชนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระประธานกรรมมิกะติสสะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระประธานกรรมมิกะติสสะกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนออกบวชในสำนักพระศาสดาเรียนกรรมฐานแล้วไปสู่ป่าแต่มีภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ไปทำความเพียรในป่าคงพักอาศัยอยู่ในวัดเชตวันนั่นเองภิกษุนอกนั้น
ยงเล็บ499ไปทำความเพียรในป่าได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วกลับไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อกราบทูลพระศาสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ1โยชน์วงเล็บเปิดเหตุการณ์นี้ก่อนภิกษุเหล่านั้นจะมาถึงเมืองสาวัตถีก่อนได้เฝ้าพระศาสดาวงเล็บปิดอุบาสกคนหนึ่งเห็นแล้วเลื่อมใสได้ถวายข้าวต้มข้าวสวยฟังอนุโมทนาแล้วนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นเพื่อให้มาฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพวกเธอไปถึงเชตวนารามในวันนั้นเก็บบาตรและจีวรแล้วเวลาเย็นไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยความยินดียิ่งขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นสหายของภิกษุเหล่านั้นคือรูปที่ไม่ได้ไปทำความเพียรในป่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นพระศาสดาตรัสปราศัยกับภิกษุอื่นๆอย่างสนิทสนมไม่ได้ขาดพระโอษฐ์แต่ไม่ได้ตรัสปราศัยกับเธอเลยเธอคิดว่าเห็นจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรวันนี้แหละเราจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตผลให้ได้เพื่อพระศาสดาจะได้ตรัสปราศัยกับเราเธอจงกรมอยู่คืนยังรุ่งมิได้หลับมิได้นอนความง่วงงงทำให้เธอล้มฟาดกับแผ่นหินแผ่นหนึ่งกระดูกขาแตกร้องครวญครางด้วยเสียงดังพวกภิกษุที่เป็นสหายของเธอได้ยินเสียงแล้วจำได้ต่างวิ่งเข้ามาช่วยเหลือพยาบาลอยู่จนไม่อาจไปในที่นิมนต์ที่อุบาสกคนหนึ่งนิมนต์ไว้ให้ทันได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ทำลายลาภของพวกเธอในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยทำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสว่ารุนชาดกอยู่ในวรรคที่8แห่งเอกนิบาตความว่าอุเนเปิดข้อความในชาดกว่าอาจารย์ทิสาปาโมกใช้ให้ศิษย์ไปหาไม้ฟืนในป่ามีอยู่คนหนึ่งไปนอนเสียตื่นขึ้นขณะที่เพื่อนเขากลับกันหมดแล้วตกใจรีบปีนขึ้นต้นกุมหักกิ่งกุมเพราะความที่รีบปลายกิ่งกุมตวัดถูกที่ตาเจ็บปวดมากร้องครวญครางกลับไปวงเล็บปิดคนใดเอากิจที่ควรทำก่อนไปทำเสียทีหลังหรือเอากิจที่ควรทำทีหลังไปทำเสียก่อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนมานพหักกิ่งกุมฉะนั้นพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามานพ500คนได้มาเป็นภิกษุ500รูปในการนี้มานพผู้เกียจคร้านได้มาเป็นภิกษุผู้เกียจคร้านในการนี้ส่วนอาจารย์ทิสาปาโมกคือพระองค์เองพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดไม่ขยันในการที่ควรขยันเป็นผู้มีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่บรรลุคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอุทานกาลัมภิอนุทธะห้าโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น